นักศึกษาที่เดินทางมาจากหูอันแล้วก็เป็นคนในพื้นที่ของอำเภอบางฉางอุทัยธานีนะฮะแล้วก็ไปตรวจรักษาอยู่ที่นครสวรรค์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับครับก็จากข่าวที่จากกระแสที่ออกมานะครับก็ผู้ที่สงสัยนะครับก็เดินทางมาจากเขตพื้นที่เสี่ยงจากจีนนะครับแล้วก็ไปพักที่นครสวรรค์นะครับแล้วก็ได้รับการรักษาที่นครสวรรค์เนาะก็มีอาการเข้าได้กับเชื้อไวรัสโคโรนานะครับแต่ว่าแล้วก็มาจากพื้นที่เสี่ยงนะครับเพียงแต่ว่าอาการผู้ป่วยไม่ได้น่ากังวลเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในระหว่างนี้ยังรอผลการตรวจยืนยันอยู่นะครับก็อาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้นะครับก็ในระหว่างนี้นะครับก็ฝากในเรื่องของการดูข่าวนะครับการรับรู้เรื่องข่าวสารนะครับการรับรู้ข่าวสารนี่ก็คงต้องระวังไว้ซึ่งความตระหนกเรากังวลว่าถ้าหนารับข่าวสารไปแล้วเนี่ยใช่หรือไม่ใช่เนี่ยให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงนิดนึงนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกเพราะจริงแล้วโรคระบบทางเดินหายใจเนี่ยเป็นโรคที่เราป้องกันได้ง่ายๆนะครับก็ถ้าหากว่าตัวเองสงสัยว่าจะป่วยนะครับก็ควรรีบปรึกษาแพทย์นะครับแล้วก็ถ้าหากกังวลว่าตัวเองจะติดเชื้อก็ปฏิบัติอย่างที่ได้ให้คำแนะนำไปนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะครับหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วยนะครับแล้วก็หากพบว่าตัวเองมีอาการป่วยก็สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อเราจะ